หลังจากที่เราเอามาคึงแล้วนะคะให้ความเปรี้ยวมันออกไปนะคะแล้วเราก็เอาไปล้างน้ำให้สะอาดนะคะแล้วก็เอามาแช่น้ำปูนใสไว้นะคะแช่น้ำปูนใสไว้ก็แล้วก็เพื่อรอการเชื่อมนะคะนี่คือการแช่น้ำปูนใสไว้ค่ะนี่คือมะยมที่เราเอาไปคึงแล้วนะคะมันก็จะแบบลูกมันก็จะแตกๆเลยนะคะเวลาเราเชื่อมน้ำตาลน้ำเชื่อมก็จะได้ซึมเข้าไปในลูกนะคะรสชาติมันก็จะอร่อยนะคะนี่คือที่เราแช่น้ำปูนใสไว้ค่ะเพื่อรอการเชื่อมค่ะบนเตานะคะใส่น้ำตาลไปแล้ว3กิโลนะคะกำลังเชื่อมอยู่นะคะรอให้ความเดือดนี่คือน้ำของน้ำตาลนะคะ3กิโลตั้งไฟอยู่นะคะเดือดนะคะแล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยๆมันก็จะงวดไปเรื่อยๆนะคะมันก็จะกลายเป็นสีแดงนี่ก็กำลังเดือดนะคะน้ำเชื่อมกำลังเดือดแล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะให้มันงวดให้น้ำมันแห้งให้มันงวดนะคะเดี๋ยวมันจะเป็นสีแดงๆสีสวยๆนะคะมันก็ต้องใช้เวลาในการเคี่ยวนะคะกำลังเดือดนะคะนี่ก็ใช้น้ำตาลไปประมาณ3กิโลแล้วนะคะถ้าไม่หวานเราก็ค่อยเพิ่มเติมเข้าไปค่ะใช้เวลาในการเคี่ยวก็นานพอสมควรอันนี้สีก็เริ่มเปลี่ยนจะกลายเป็นสีแดงๆแล้วนะคะแล้วก็จะเคี่ยวไปอีกนะคะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะเริ่มกลายเป็นสีแดงๆนิดๆแล้วนะคะThank you.
ตอนนี้เราก็ต้องเคี่ยวให้ละมวดอีกนิดนึงนะคะให้มันแห้งใส่อีกนิดนึงแต่ก็ใกล้จะไม่ได้แล้วคือให้มวดลงไปอีกนิดนึงThank you.